Sheep สันในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับเราอยู่ในรายการ Art History นั่นเองครับวันนี้จะมาเล่าเป็นตอนที่2นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูตอนที่1เรื่องอะไรยังไม่ได้บอกเลยประวัติศาสตร์การถ่ายภาพในประเทศไทยนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าปักหมุดไว้เลยที่ปี1905การประกวดแข่งขันภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5ที่วัดเบญจมบพิตรจุดสำคัญของการถ่ายภาพครั้งนั้นเนี่ยคือการที่ภาพถ่ายเนี่ยมันออกมาจากในวังมาสู่ชนชั้นนำอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าอะไรเงี้ยช่วงเวลาต่อมานะครับที่เราเคยบอกเอาไว้ว่าการแบ่งเอาไว้แบบหยาบๆเนี่ยพาร์ทที่2ก็คือช่วงเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยในปี1932เนี่ยในช่วงแถวๆนั้นเนี่ยจอมพลป.มีบทบาทสำคัญในเชิงศิลปะเชื่อไหมการนำเอาลัทธิฟาสซิสเข้ามาด้วยซึ่งลัทธิฟาสซิสเนี่ยมันนำมาซึ่งการสร้างชาติชาตินิยมและไอชาตินิยมเนี่ยมันมาพร้อมกับการบัญญัติศิลปะว่าศิลปะคือความดีความงามมันเป็นลัทธิที่บูชาตัวบุคคลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการปั้นรูปปั้นเป็นอนุสาวรีย์ไม่ได้พูดถึงแนวความคิดซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นในทศวรรษที่30เนี่ยอเมริกาเนี่ยเริ่มมีการเติบโตของ contemporary art แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันแตกต่างโดยสิ้นเชิง contemporary art เน้นความคิดส่วนลัทธิฟาสซิสเนี่ยมันมาคู่กับศิลปะแบบความดีความงามซึ่งศิลปะภาพถ่ายเนี่ยก็เช่นกันจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยใช้วิธีการของภาพถ่ายในการแสดงออกซึ่งความศิวิไลความเป็นชาตินิยมเนี่ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างที่บอกว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เราก็ใช้ภาพถ่ายเป็นตัวบ่งบอกว่าประเทศเราศิวิไลนะคุณมาทำการค้ากับเรานะหรือสมัยรัชกาลที่5เองที่ทำให้เห็นว่ากษัตริย์เนี่ยสามารถใกล้ชิดกับผู้คนได้อีซี่ขึ้นอย่างภาพที่เจ้าจอมเอิบได้ถ่ายเอาไว้หลายคนคงเคยเห็นแล้วก็ภาพถ่ายพวกนี้เนี่ยยังกลายเป็นภาพที่ใช้บูชาในพาร์ทของฝั่งอเมริกาเนี่ยงาน contemporary art เติบโตไปในแง่ของภาพข่าวภาพสารคดีเป็นหลักนะครับในยุคที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถูกครอบงำไปด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์หมดแล้วข้างบ้านเราเหลือแต่เราเป็นไข่แดงอยู่ประเทศเดียวเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็ใช้ทุกวิถีทางในการที่จะช่วยเหลือผลักดันให้เราต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์ให้ได้อาวุธหนึ่งที่สำคัญซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือศิลปะนะครับศิลปะเกี่ยวพันยังไงกับการต่อสู้เช่นการที่ในหลวงรัชกาลที่9นะเวลานั้นเราจะเรียกภาษาเป็นง่ายๆแล้วกันนะทรงชอบถ่ายภาพซึ่งณเวลานั้นเป็นเรื่องที่เดินมากแล้วก็ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงโลกที่ศิวิไลและประชาชนในประเทศเนี่ยยึดเหนี่ยวอยู่กับสถาบันกษัตริย์นั่นทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่สามารถเข้ามาได้ในปี1973นะครับในเดือนตุลาคมหรือเราเรียกง่ายๆคือ14ตุลานั่นเอง14ตุลาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคือกลุ่มนักศึกษาและประชาชนรวมตัวกันขับไล่เผด็จการสิ่งที่เราจะนำมาพูดก็คือเราจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มนักศึกษาภาพนี้เราจะเห็นเยอะแล้วก็ชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นมาปึ๊บสิ่งนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรสิ่งนี้บ่งบอกว่างานศิลปะภาพถ่ายเนี่ยเป็นตัวแทนของกษัตริย์เป็นตัวแทนของการบูชานี่เราจะเห็นได้ว่าศิลปะภาพถ่ายถูกผลักดันให้มีบทบาทในสถาบันกษัตริย์ด้วยปี1922ครับจิตจงมั่นคงนะครับได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเขาเป็นเด็กที่เติบโตอยู่ในย่านสี่พระยาโดยที่ครอบครัวเนี่ยขายอาหารและกาแฟในช่วงที่เขาอายุได้5ขวบนะครับพ่อเขาก็เสียชีวิตลงยาวมาจนกระทั่งเขาอายุได้16ปีเขาก็ต้องออกจากการเรียนนะครับเพื่อที่จะมาทำงานเพราะว่าเสาหลักของบ้านคือ
พี่ชายคนโตได้เสียชีวิตลงงานแรกนะครับที่จิตเขาได้ทำก็คือเป็นช่างซ่อมวิทยุจนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็ได้ไปสมัครงานที่โอสถาคารนะครับซึ่งเป็นห้องอัดขยายภาพณเวลานั้นเนี่ยสถานที่ที่ทำงานพวกห้องอัดขยายภาพต่างๆเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นเยอะในประเทศไทยคนที่มีเงินเริ่มหันมาเล่นกล้องเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นห้องภาพเราเนี่ยก็เติบโตมากขึ้นทั้งคนไทยและคนจีนที่มาปักหลักในประเทศไทยจิตจงมั่นคงเนี่ยเขาก็ได้ฝึกฝนฝีมือในการอัดภาพถ่ายภาพต่างๆกลไกต่างๆในห้องมืดนะครับจนเชี่ยวชาญจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเอาภาพที่ถ่ายเนี่ยมาอัดขยายที่โอสถาคารและจิตจงมั่นคงก็เลยเป็นคนที่ดูแลผลงานของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมดนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยจิตเขาก็ได้ลาออกจากโอสถาคารนะครับมาตั้งเป็นห้องอัดภาพของตัวเองกับพี่ชายนะครับชื่อจงมั่นคงแล้วก็ต่อมาอีกเขาก็ได้แยกตัวเองออกมานะครับตั้งเป็นสตูดิโอชื่อจิตจงมั่นคงเป็นชื่อของตัวเองเลยโดยที่รับงานที่มันกว้างขึ้นเช่นงานถ่ายภาพโฆษณาเราจะนับได้ว่าจิตจงมั่นคงเนี่ยนะครับเป็นหมุดหมายเป็นรอยต่อสำคัญของวงการถ่ายภาพของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาคือรอยต่อระหว่างการถ่ายภาพแบบเก่ากับงานถ่ายภาพร่วมสมัยเขามีความสนใจและใฝ่ฝันถึงการเข้าสู่เอเจนซี่ระดับโลกอย่าง Magnum Photo ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่รวมเอาช่างภาพระดับโลกนะครับถ่ายภาพพวกภาพข่าวภาพสารคดีมารวมตัวกันในสมัยก่อนเนี่ยข้อมูลข่าวสารที่มันจะมาถึงเนี่ยมันหาได้น้อยมากมันทำได้ยากมากนะครับแต่จิตเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้มันก็เลยทำให้เขาพัฒนาตัวเองและมีความสนใจผลงานอย่างอเมริกาเองเนี่ยสตรีทโฟโตกราฟีที่เกิดขึ้นโด่งดังในยุคสมัยของทศวรรษที่70เราจะย้อนกลับไปนิดนึงในทศวรรษที่50เนี่ยกำลังนิยมการถ่ายภาพที่เราเรียกกันว่าซาลอนโฟโตกราฟีอะไรคือซาลอนโฟโตกราฟีซาลอนโฟโตกราฟีคือการถ่ายภาพที่เน้นความสวยงามถ่ายสวยแต่ไม่ได้พูดถึงแนวความคิดซาลอนโฟโตกราฟีเนี่ยมีอิทธิพลมาจากทางฝั่งยุโรปเป็นหลักและเข้าสู่ทางฮ่องกงซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของเอเชียแล้วก็เกิดการประกวดแข่งขันเป็นที่นิยมมากๆดังนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เลยขุดเอาการแข่งขันที่เคยเกิดขึ้นในปี1905กลับมาใหม่ในปี1959นะครับมาเป็นงานประกวดแข่งขันภาพถ่ายอีกครั้งหนึ่งและในปี1961นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่มีการตั้งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยขึ้นโดยมีจิตจงมั่นคงเนี่ยเป็นรองประธานสมาคมอย่างที่บอกแหละว่าคนส่วนใหญ่ก็อินไปกับซาลอนโฟโตกราฟีมากกว่าจิตจงมั่นคงเนี่ยเขาให้วิธีคิดของการถ่ายภาพคอนเทมพอราลีเอาไว้นะเขามีแนวความคิดในการถ่ายภาพที่แตกต่างออกไปแนวความคิดที่ว่านำสองสิ่งที่ต่างกันมาให้เกิดความเท่าเทียมกันความดีความเลวนรกสวรรค์ผู้ชายผู้หญิงดินฟ้าสองสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดความสมดุลกันได้และภาพถ่ายควรจะบ่งบอกข้อความความคิดความรู้สึกอารมณ์และมีจุดสนใจรวมไปถึงทุกอย่างเนี่ยต้องสมดุลกันด้วยแนวความคิดนี้เนี่ยน่าสนใจและเอาไปใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ในทศวรรษที่50 60อะไรเนี่ยแถวๆนี้นะครับภาพถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของศิลปะที่ดีได้เท่าที่ควรนอกจากการที่จะเป็นซาลอนโฟโตกราฟีแล้วเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของการทำอาร์คีฟต่างๆเช่นภาพพอร์เทรตของคนนี้ที่นี่วัดนี้สถูปนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเก็บอาร์คีฟซะมากกว่าการสร้างผลงานศิลปะขึ้นมาจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้ไปเรียนต่างประเทศนะครับก็ได้นำเอาก
การถ่ายภาพแบบใหม่ๆอย่างเช่นพวก Mixed Media Experimental Photography อะไรพวกเนี้ยเข้ามาสู่ในเมืองไทยอย่างเช่นอิทธิคงคากุลหรือประมวลบุรุษพัฒน์นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรูปแบบของศิลปะพวกนี้เนี่ยก็ไม่สามารถมาเป็นเมนสตรีมได้ในประเทศนี้นะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นอัลเทอร์เนทีฟในเชิงศิลปะในทศวรรษที่70เนี่ยนะครับภาพถ่ายเริ่มทำหน้าที่คล้ายๆกับสไตล์ของเมืองนอกมากขึ้นโดยเราสังเกตได้จากในนิตยสารอย่างฝรั่งเองเนี่ยเขาจะถ่ายสารคดีเนี่ยเช่นนิตยสาร National Geographic เมืองไทยเราก็มีนิตยสารหรือนิตยสารพวกท่องเที่ยวไทยต่างๆก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับทาง National Geographic อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพถ่ายร่วมสมัยขึ้นมาในแบบหนึ่งเช่นกันแต่ถึงกระนั้นเองเมนสตรีมก็ยังคงเป็นซาลอนฟอตโกราฟีนะครับรงวงสวรรค์นะครับชื่อนี้ใครๆได้ยินก็ต้องนึกถึงงานเขียนนะครับนักคิดนักเขียนที่คนในประเทศนี้ยอมรับโดยเฉพาะศิลปินต่างๆแต่น้อยคนมากที่จะไปพูดถึงงานที่รงวงสวรรค์ได้ทำเป็นงานแรกครั้งแรกเลยเนี่ยรงวงสวรรค์ในอายุ 16-17 เนี่ยมีความเชี่ยวชาญในงานถ่ายภาพนะครับโดยการฝึกฝนด้วยตัวเองโดยที่ฝึกฝนจากหนังสือต่างประเทศเพราะฉะนั้นสไตล์การถ่ายภาพเขาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างมันมีความเป็นสากลมากขึ้นงานแรกเนี่ยเขาได้นำเสนอพอร์ตงานให้กับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งดูแลสยามรัฐอยู่ในเวลานั้นพอเห็นปุ๊บอาจารย์คึกฤทธิ์ก็รับเลยแล้วก็เอาขึ้นปกสยามรัฐด้วยทั้งๆที่ในสยามรัฐเองเนี่ยก็มีช่างภาพเก่งๆแต่โรงวงสวรรค์ก็สามารถนำเสนอผลงานใหม่ๆที่น่าสนใจตัวโรงวงสวรรค์เองเนี่ยได้อะไรมากขึ้นเยอะมากนะครับเสพงานใหม่ๆจาก Life Magazine New York Times อะไรพวกเนี้ยซึ่งอย่าง Life Magazine เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็น Encyclopedia ทาง Contemporary Photography เลยใครที่สนใจงานภาพถ่ายร่วมสมัยงาน Photo Essay เนี่ยก็ต้องมาดู Life Magazine อีกท่านนึงนะครับที่น่าสนใจมากในวงการถ่ายภาพร่วมสมัยนั่นก็คือท่านพุทธทาสภิกขุซึ่งไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมจริงๆแล้วท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยเดิมทีนะครับท่านเคยมีฮ็อบบี้เป็นนักโบราณคดีและการเป็นนักโบราณคดีเนี่ยก็ย่อมต้องใช้กล้องถ่ายรูปในการเก็บภาพต่างๆเพราะฉะนั้นท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลไกและวิธีการต่างๆในการถ่ายรูปสมัยก่อนเนี่ยการถ่ายรูปเนี่ยอัดขยายต้องทำด้วยตัวเองถ้าเกิดเป็นช่างภาพจริงๆเนี่ยก็จะทำเองท่านพุทธทาสเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถด้านนี้และท่านได้นำวิธีการนี้เนี่ยมาใช้กับงานเขียนของตัวเองโดยมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นเซลฟ์พอร์เทรตผสมกับงานเขียนของท่านเราเรียกได้ว่านี่คืองานคอนเซ็ปชวลอาร์ตก็ว่าได้ท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยมีความเชี่ยวชาญถึงขนาดที่ว่าสามารถซ่อมบำรุงกู้คืนภาพถ่ายที่เสียหายต่างๆที่อยู่ในวัดขึ้นมาด้วยนะครับอีกหนึ่งวงการที่เรียกว่าจะเป็นไม้ตายของ Contemporary Photography ต่อการผลักดันในเมืองไทยเรียกว่าเข้าถึงผู้คนได้ง่ายนั่นก็คือภาพถ่ายแฟชั่นภาพถ่ายแฟชั่นในทศวรรษที่60ปลายๆเนี่ยถือได้ว่ายังเชยล้าหลังอยู่เมื่อเทียบกับเมืองนอกนพดลโชตศิรินะครับเป็นบุคคลที่ได้เซตมาตรฐานใหม่ให้กับวงการถ่ายภาพแฟชั่นเขาใช้วิธีการถ่ายภาพแบบสตรีทผสมกับการถ่ายแฟชั่นแล้วก็ไม่ใช่แค่ถ่ายในสตูดิโอเขายังออกกองไปสู่ภายนอกนะครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะสมัยก่อนเขาถ่ายแต่ในสตูดิโอแล้วก็เซตอัพต่างๆให้มันมีความแตกต่างสวยงามเหมือนสากลที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นนพดลเป็นบุคคลที่เรียกว่าตั้งหมุดหมายให้กับวงการภาพแฟชั่นหนังสือหัวต่างๆอย่างเช่นละละนาณวันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นนิตยสารแฟชั่นที่เรียกว่าทันสมัย
ที่สุดนพดลโชตศิริเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ในช่วงเวลาประมาณ1972ถึง1988นะครับ10กว่าปีที่ทำให้วงการภาพถ่ายแฟชั่นเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีบทบาทในวงกว้างในทศวรรษที่90เนี่ยการถ่ายภาพร่วมสมัยเนี่ยก็ยังอยู่ในวงเล็กๆนะครับมีผู้ที่สนใจอยู่บ้างแต่ยังไม่สามารถออกไปสู่ความเป็นเมนสตรีมได้จริงๆเรากำลังพูดถึงแบบในเชิงนิทรรศการในเชิงเป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลอาร์ตอะไรพวกนี้นะมันก็ไม่ได้ถูกยอมรับในวงกว้างแต่ทำไมเราถึงพูดถึงทศวรรษที่90ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเส้นแบ่งนะตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองลงมาเนี่ยเพราะว่าในยุค90เนี่ยมันเป็นปีที่ศิลปินไทยเนี่ยเริ่มเข้าไปสู่ในระดับนานาชาติอย่างเช่นงานของมานิชศรีวานิชภูมิซึ่งได้ทำงานอย่างเช่น This Bloodless War นะครับและงานที่โด่งดังที่สุดก็คือ Pink Man เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งก็คืองานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยก็คือร่วมสมัยอยู่ในสมัยเดียวกันมันเป็นการตีความเล่าเรื่องแสดงออกถึงเศรษฐกิจในยุคนั้นบ้านเมืองในยุคนั้นการบ้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจเกี่ยวหมดเลยมันทำให้เห็นว่าหน้าที่ของงานศิลปะที่ดีคือการเล่าเรื่องเป็นจดหมายเหตุของยุคสมัยงานพิงค์แมนเนี่ยเป็นงานที่หลายๆคนคงจะเคยเห็นอย่างน้อยก็ต้องเคยผ่านตากันบ้างทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เราเล่าแบบรวดเร็ว2ตอนรวดเร็วแต่2ตอนจริงๆแล้วมันมีละเอียดกว่านี้เยอะมากๆนะมีหลายๆคนที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะช่วยเหลือพวกเรานะครับพวกเราคือเราคนเดียวสามารถช่วยเหลือโดยการจอยเป็น membership นะครับแล้วก็หรือจะกด subscribe กดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆอะไรก็ว่าไปจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ